เดินทางมาที่โรงพักสวเมืองมาทำอะไรครับก็จะมาแจ้งความที่เขาเอารูปภาพผมไปลงขอได้มั้ยคุณรับบริจาคขอบริจาคแล้วก็ขอเอารับของด้วยอ่ะใช่ของรับด้วยคนที่ไปขอคนที่เอาชื่อลุงไปใครครับเอาไปขอรับบริจาคใครที่พิยาครับผมอุปิยะรู้จักได้ยินมาว่าเขาชื่อพิยาพิยาใช่วิริยาพิริยาหรือเนี่ยครับผมเขาเคยคุยกับลุงไหมไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันเคยมาขอญาติหรือติดต่อไม่เคยครับผมไม่เคยเคยมาช่วยเหลือไหมไม่เคยพอทราบข่าวก็ไม่สบายใจลุงไม่สบายใจก็ใช่ก็ยังไงดีคือคราวนี้ก็ทำให้ผมกับอตอนที่อสมเข้าใจผิดกันเพราะทางอสมก็คิดว่าผมไปเปิดเพจแล้วก็แล้วก็ไปรับของใช่แล้วคือไปกระทบทางอสมเขาว่าทางที่อสมเขาก็ดูแลผมดีอยู่แล้วทุกหน่วยงานเข้าดูแลผมดีอยู่แต่พอนี้เอาเพจนี้ไปลงมันก็กลับกลายเป็นว่าดังที่ผมพูดให้ฟังนี่แหละครับผมจนอสมก็คุณหมวยก็มาถามผมว่าลุงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะผมก็บอกผมขอโทษผมไม่รู้จริงๆใช่ครับผมก็ขอโทษกันไปก็เข้าใจกันแล้วอ่ะก็ผมแต่คนนี้อ่ะไอ้เจ้าวิริยานี่แหละเจ็บปวดมากทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับลุงดีขึ้นแล้วครับผมลุงครับแล้วคิดยังไงกับการที่อุบิยามาเอาชื่อลุงไปเอาชื่อลุงเอาภาพลุงไปขอรับบริจาคผมไม่สบายใจแล้วผมรับบอกตรงๆเลยนะคุณทำกับผมนะผมจะเอาคืนทุกอย่างคดีไหนที่เข้าเอาได้ผมเอาหมดทุกคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาผมเอาหมดใช่คุณมองว่าไงเขาไม่เจตนาไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะผมเสียนะเอาอะไรเอาไปพูดว่าสงสารหมาอายุ14ขวบแล้วลุงกุ้งกินแต่มาม่าแช่น้ำต้องเอาไอ้เสือน้ำมันมาปูให้ทั้งบ้านจะต้องเอาติดหน้าต่างให้ก็เอาอะไรคนมาช่วยกวาดบ้านให้อ่ะแล้วก็ต้องเอาถังแก๊สแบบมีอะไรนะโซล่าเซลล์ใช่ไหมใช่เอามาให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยต้องการเลยอ่ะมันไม่เคยร้องขอผมไม่ใช่คนแบบนั้นรู้สึกยังไงครับลุงมันก็บอกจริงๆว่าผมแค้นอ่ะเอาผมไปขายได้ยังไงเขาผมไปขายได้งานผมถามแค่นี้จ่ายคุณนะเขาร่ำรวยก็ว่าคุณรวยนักรวยรักรวยหนาแต่เอาไอ้คนต้นอย่างผมอะถามตังตาพิการเอาไปหากินอะผมไม่เข้าใจเวลาผมไปซื้อของนอกบ้านอะรถจะชะลอแล้วก็มองผมบางคันก็จอดมองแต่เมื่อเช้าเนี้ยที่ผมไปซื้อของเนี่ยมีรถอยู่คันนึงมาจอดเทียบผมแล้วก็ลดหน้าต่างลงแล้วก็หัวเราะใส่หน้าผมอ่ะใช่น่าจะมาจากเรื่องที่ไปถูกอ้างแอบอ้างรับบริจาคบ้านเขาแค่ดูถูกผมอ่ะคุณหมวยใช่หมายความว่าผมโดนดูถูกอ่ะเอาผมไปประจานอ่ะผมพูดเองนี่แหละครับผมเขามาลูกชายผมกับผมมาก็ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้วแต่คนนี้พอเจอไอ้เรื่องแบบนี้เข้าไปลูกชายผมไปเจอเข้าเขาก็ไม่เข้าใจก็ไม่ก็กลายเป็นว่าเอาพ่อกูเหี้ยอีกแล้วเหรอกำเบรจริงๆคุณลุงยืนยันว่าไม่ได้เคยอนุญาตให้ใครไปเปิดบัญชีรับบริจาคไม่เคยครับผมไม่รู้เรื่องเลยถ้ามีการแอบอ้างเอาเรื่องราวของคุณลุงหรือภาพคุณลุงไปลงรับบริจาคแสดงว่าเจตนาเขาไม่ดีใช่คุณลุงจะให้คนที่อยากจะช่วยยังไงบ้างให้ระวังยังไงผมไม่เข้าใจอยากจะช่วยคืออะไรก็สมมติว่าคนที่เขาไปหลงเชื่อแล้วไปบริจาคช่วยอ่ะคุณลุงจะบอกเขาว่าไงผมว่าอย่าหลงกลนะครับผมเพราะผมไม่ต้องการอะไรเลยเพราะสิ่งที่ผมต้องการมีน้ำแล้วก็แค่นั้นจบแล้วเพราะผมได้มาแล้วนะครับเพราะว่ายืนยันว่านะตอนนี้ไม่ต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องการแล้วครับผมใช่ที่พาคุณลุงมาเรื่องอะไรเองอ๋อพาคุณลุงมาแจ้งความเพราะคุณลุงก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเพจของคุณวิริยะที่เขา
ไปออกในเรื่องของการรับบริจาครับบริจาคพวกสิ่งของกับเพื่อนๆหรือว่าในเพจของเขานั้นเราไม่รู้นะคะก็เราก็มาทราบข่าวก็เลยเราเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่สบายใจในเรื่องตรงนี้ถ้าในเรื่องสิ่งของถ้าเขาจะเอามาให้ก็คือสามารถเอามาให้ได้เลยแต่ทีนี้เขาไปเปิดในเรื่องของการที่รับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องเปิดบัญชีเป็นส่วนตัวเพราะว่าคุณลุงตั้งแต่แรกละที่เกิดข่าวขึ้นมาเนี่ยคุณก็ลุงเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะรับบริจาคเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องของกระแสในส่วนตรงนั้นเขาเพียงแต่ต้องการแค่น้ำที่เขาขาดแคลนเท่านั้นไฟเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คือหนึ่งสายตาเขาคือบอดไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของไฟขอน้ำแกก็ได้น้ำมีผู้ที่บริจาคน้ำมาตอนนี้น้ำก็มาพอหมดแล้วเราก็ไปแจ้งกับกรมประปากรมประปาก็เอาน้ำมาให้อยู่ตลอดค่ะแกก็ใช้ก็ประมาณเกือบ20วันต่อครั้งในการบริจาคตัวอุวิยะเองเคยมาเยี่ยมหรือติดต่อหรือประสานอะไรไม่เคยค่ะเพราะว่าเพิ่งได้ข่าวเพจว่าเข้ามานี่แหละว่าออกเพจนี่แหละดูแล้วเจตนาเป็นยังไงดูแล้วคือเขาไม่เคยมาติดต่อหรือเข้ามาสัมผัสกับลุงกุ้งก่อนหรือว่าไม่เคยมาสอบถามก่อนว่าลุงกุ้งต้องการอะไรอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรถ้าผมจะทำแบบนี้มาปรึกษาว่าถ้าผมจะทำแบบนี้ลุงกุ้งจะว่ายังไงไหมลุงกุ้งมีคนดูแลไหมหรือคุณลุงกุ้งมีใครที่พอที่จะประสานได้ไหมผมจะประสานหรือจะคอยช่วยในสิ่งตรงนี้ถ้าคุณเข้ามาลักษณะเนี้ยมันจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่นี่คุณไปเปิดคุณไปป้งทีเดียวในเรื่องของเพจคุณในเรื่องของการช่วยเหลือขึ้นมาแล้วเอารูปอ่ะไปลงในเพจว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกค่ะแล้วเปิดรับบริจาคว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการของลุงกุ้งคือยังต้องการอย่างงู้นคือต้องการแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของบางคนอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยอะไรในเรื่องของสิ่งของเขาก็จะอยากจะช่วยในเรื่องของการเงินแต่คุณก็บอกว่าคุณก็รับในเรื่องของการเงินของคุณแต่รับในเรื่องของเป็นเพจเป็นเรียกว่าบัญชีของคุณโดยตรงมันเป็นส่วนตัวคือมันไม่ใช่แต่คุณคิดว่าจะให้เขาบริจาคคุณมาปรึกษาแล้วเอาบัญชีลุงกุ้งไม่ดีกว่าเหรอถูกต้องไหมคะเราไม่ทราบว่าคุณจะเจตนาดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับฟังในเรื่องของข่าวตรงนี้ก็อยากให้คุณมาชี้แจง